ครูไพบูลย์ตอบชัดภาพคู่สาวสวยหลังมีคอมเมนต์เอาเมียใหม่ไวจังเรียกได้ว่าตั้งแต่ขึ้นสถานะโสดหลังเลิกรากับอดีตภรรยาทางด้านครูไพบูลย์แสงเดือนไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มีแต่คนให้ความสนใจซึ่งหลังจากที่คนลุ้นให้ครูไพบูลย์เดินหน้าง้อกระต่ายพนิภาดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าทั้งคู่ได้เซ็นใบหย่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและล่าสุดครูไพบูลย์ได้โพสต์ภาพสาวสวยคนหนึ่งพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าพร้อมลุย JJ Studio New Version 2024ไม่ต้องมีโปรไฟล์ไม่ต้องมีกระแสมาพกแค่ความตั้งใจอดทนพยายามมาและจะจวดไปด้วยกันฝากสาวๆก่อนนะครับส่วนหนุ่มๆเปิดตัวทีหลังนับหนึ่งด้วยใจมั่นซึ่งใต้โพสต์ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆและมีคอมเมนต์หนึ่งที่ถามครูไพบูลย์ว่าครูเอาเมียใหม่ไว้จังครับรอติดตามผลงานครับและครูไพบูลย์ก็ไม่ปล่อยผ่านได้เข้ามาคอมเมนต์กลับให้หายสงสัยว่าบอกเอาง่ายดอกครับขอโสดสัก20 ปีก่อนครับพร้อมกับอิโมจิหัวเราะน้ำตาไหล